สวัสดีครับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับเจมชาร์ปนะครับวันนี้มีข่าวสารเร่งด่วนมาแจ้งนะครับเมื่อประมาณ3ชั่วโมงที่แล้วนะครับเฮดพูลมีข่าวแจ้งนะครับนี่นะครับข่าวแจ้งทั้งหมดของเฮดพูลนะครับผมแปลมาให้แล้วนะครับหรือว่าสรุปมาคร่าวๆนะครับเฮดพูลนะครับประกาศอัปเดตซอฟต์แวร์นะครับเป็นเวอร์ชัน 1.4.0.1 นะครับแก้ไขปัญหาอะไรก็คือแก้ไขปัญหาอย่างเช่นเราคิวเราพอร์ตไปแล้วนะครับเราแอดไปแล้วแต่ไม่สามารถสแกนติดก็คือเหมือนมันไม่สามารถสแกนพอร์ตที่เราพอร์ตไปได้นะครับนะแล้วก็มันเพิ่มประสิทธิภาพในการโหลดไฟล์นะครับเว็บในการโหลดก็ gethub.com นะครับนะครับแล้วเขาก็บอกว่าทั้งคือวันที่25นะครับตั้งแต่วันที่25เป็นต้นไปนะครับก็คือให้อัปเดตโดยให้เร็วที่สุดนะครับส่วนเขาก็บอกอีกอย่างหนึ่งว่าถ้าหลังวันที่18ของวันที่31ก็คือสิ้นเดือนนี้นะครับถ้าใครที่ยังไม่อัปเดตนะครับก็จะไม่สามารถทำการขุดแล้วก็ทำการได้เงินได้เหรียญจากเขาไปนะครับแล้วช่วงนี้นะครับมีปัญหาก็คือมีคนใช้งานจำนวนมากนะครับแล้วระบบซอฟต์แวร์ต่างๆมันเหมือนไม่ค่อยเสถียรนะครับไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่นะครับเขาเลยแก้ไขปัญหาอยู่นะครับช่วงนี้ให้ทุกคนอดใจรอสักนิดนึงนะครับตอนนี้แล้วผมก็จะมาอัปเดตในส่วนนี่นะครับตอนนี้เวลาบ่าย2นะครับบ่าย2นะครับเขาอัปเดตน่าจะอัปเดตประมาณช่วง9โมงไม่ใช่ช่วง11โมงนะครับช่วง11โมงเวลาไทยนะครับเนี่ยมาใหม่แล้วนะครับให้เพื่อนๆโหลดด้วยนะครับHeadpool Minor Share เวอร์ชัน 1.4.0.1 นะครับเวอร์ชันนี้เลยนะครับอย่าลืมนะครับมีเพื่อนบอกเพื่อนด้วยนะครับส่วนกำลังในการขุดนะครับเพิ่มขึ้นมากนะครับเมื่อวานนะครับ 4.13 EB นะครับตอนนี้ปาขึ้นไปเป็น 4.54 EB แล้วนะครับตอนนี้นะครับแล้วก็เวลาในการหาเหรียญนะครับก็หาเหรียญยากยิ่งขึ้นนะครับดู7นาทีนะครับ7นาทีแล้วก็นี่นะครับหน้านี้ก็คือดูนะครับพูของเชียร์เฮดพูคือพูใหญ่เลยนะครับเฮดพูคือพูใหญ่เลยนะครับถ้าเสียงรบกวนก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าวันนี้ผมไม่ได้ปิดห้องในการอัดนะครับแล้วก็พูที่ยังไม่อันล็อกอีกประมาณ 67.1 นะครับนี่แต่พูที่เฮดพูลเข้าไปทำการขุดแล้วประมาณ 32.9 นะครับตอนนี้ราคาเหรียญนะครับก็ได้พุ่งสูงขึ้นมาขึ้นเป็นกลางๆนะครับเป็น 26,660.83 นะครับนี่นะครับเพราะว่าเหรียญบิตคอยน์ขึ้นนะครับเหรียญที่เป็นเหรียญลูกๆก็จะขึ้นมานะครับหรือว่าเหรียญคริปโตเคอเรนซีทุกอย่างก็จะขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตรายได้ด้วยนะครับเมื่อวานนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูนะครับว่าที่ผมได้น้อยลงนะครับไม่ใช่ว่าไม่ได้น้อยลงมันจะน้อยลงแบบพวก5แบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเมื่อวานนะครับบ้านผมนะครับไฟดับนะครับไฟดับแล้วเครื่องสำรองไฟผมสำรองไม่พอผมก็เลยต้องจำใจต้องปิดก่อนนะครับจำใจต้องปิดก่อนนะครับมันก็เลยทำให้รายได้ลดเหลืออยู่แค่400,000นะครับปกติน่าจะเหลืออยู่ประมาณ500,000-502,000-503,000ประมาณนี้ครับมันจะไม่ลดเยอะเท่าไหร่นะครับนี่โซนนี้นะครับโซนนี้เลยนะครับแล้วมีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมอยากให้เพื่อนๆทำสำรองเอาไว้นิดนึงนะครับทำสำรองเอาไว้นิดนึงนะครับก็คือการขุดแบบโซโล่นะครับไม่ได้เอาไฟล์ที่เราใช้กับ Headpool นะครับเราไม่ได้เอาไฟล์ที่ใช้กับ Headpool มาใช้กับของ Cheer Network นะครับเพราะไม่งั้นมันจะโดนแบนนะครับถ้าการขุดทั้ง2นะครับผมก็เลยใช้วิธีการเอาฮาร์ดดิสก์ External Hard Disk อีกลูกหนึ่งนะครับมาทำเป็นไฟล์ของ Cheer โดยเฉพาะนะครับพอร์ตเป็นไฟล์ของ Cheer โดยเฉพาะแล้วก็ให้ขุดของมันเองนะครับเป็นการเหมือนเรนดอมเล่นๆนะครับเป็นการเผื่อฟุกนะครับเผื่อฟุกผมอาจจะเปิดไว้ประมาณ1อาทิตย์นะครับเผื่อฟุกนะครับประมาณนี้นะครับก็จะไม่อะไรมากนะครับเผื่อฟุกครับ
นี่เลยนะครับตอนนี้ได้4พอร์ตนะครับไม่เยอะนะครับเพิ่งก็เริ่มทำนะครับเพราะว่าเมื่อวานติดปัญหานิดหน่อยนะครับเสียงโชคไปด้วยแล้วก็เฮดพูลไปด้วยนะครับตอนนี้นะครับจะไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับผมนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆนะครับให้เพื่อนๆเข้ามาดูที่เฮดพูลได้นะครับว่าเขามีข่าวสารแจ้งอะไรอีกเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ